สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสมเด็จแสยิตเจ็ดรอบหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยาด้านหน้าเป็นพระสมเด็จนะครับอยู่ในซุ้มครอบแก้วด้านข้างจะมียันนะครับสองข้างเป็นสมเด็จรอนะครับด้านหลังจะเป็นยันเกาะเพชรนะครับด้านบนจะเขียนว่าหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองพระสมเด็จแสยิตจัดสร้างในวาระครบรอบอายุ84ปีของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองสร้างปี2534พระพิมพ์นี้มีประสบการณ์ในท้องที่มากโดยเฉพาะด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีมหาอำนาจโภคทรัพย์ด้วยด้านหลังเป็นยันเกาะเพชรเป็นยันที่มีพุทธคุณสูงเป็นยันที่หลวงพ่อเชิญได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านจึงนำยันเกาะเพชรมาใส่ไว้หลังพระสมเด็จแสยิตรุ่นนี้พุทธคุณยันเกาะเพชรจะป้องกันไม่ให้ตายโหงจะไม่ถูกคุณผีคุณคนป้องกันอันตรายทั้งปวงจากสิ่งที่มองไม่เห็นจะไม่ตายด้วยพิษของสัตว์มีพิษปลอดภัยจากไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆสิ่งไม่ดีจะถูกส่งกลับไปหาเจ้าของคุณไสยนานาชนิดจะทำอันตรายไม่ได้วันนี้ก็พามาชมสมเด็จแสยิตเจ็ดรอบนะครับของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุธยาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ